วิธีการผัดกะเพราในสูตรของพี่ทิดบุญนะครับเป็นสูตรของบ้านปากอิงนะครับชัยยะบุรีนะครับโอ้บ่เลียวเถื่อบ่ลงก็บ่มีวิธีการเบื้องต้นนี่ตอนนี้รู้ว่าซั่นน่ะเอาพริกนี่คือผัดแบบไม่มีพริกนะไม่มีน้ำมันเอาพริกนี่ไปคั่วในน้ำเปล่านะครับโหสุดยอดเลยครับแล้วไงต่อครับโอ้โหใส่อธิบายน้ำได้ไหมเอาใส่กะเพราไปเลยเลยครับใส่ไปเลยเดี๋ยวนี้ใส่ละหมึกนี่มันหอมไหมสุดยอดเลยแล้วก็นี่เราจะใส่อะไรบ้างเนี่ยหอมกระเทียมกับหัวหอมเหรอมีน้ำมันโอ้เจ้าเมาะจริงๆน้ำมันมีนะครับแต่ไม่มีใครไปเอาเวลากินแล้วก็ขี้เกียจกันหมดทุกคนครับบรรยากาศปีใหม่ครับอันนั้นเกินหรืออะไรผมสลดนี่ก็ยุ่งแห้งหนัวผมสลดน้ำนี่ยังไม่ใส่ปลาหมึกเลยนะเนี่ยจริงเหรออ๋อปลาหมึกนี่ลวกก่อนนะลวกก่อนจะได้ไม่เหม็นคาวนี่ครับสูตรของพี่ทิดบุญนะครับจากชัยยะบุรีประเทศลาวน้ำซอสนี่ไหนซอสเอาละน่ะเดี๋ยววอนมาซิมด้วยมันไม่มีน้ำตาลเหรอจะหวานเลยอ่อนหวานป่ะแต่วอนมาซิมค่อยบอซิมแหละค่อยบอกินเมื่อกี้น่ะก็จริงเหรออ่อนหวานแล้วมั้งเนี่ยพี่บอลน้ำตาลเดาะใส่นิดนึงผัดกะเพราปลาหมึกนะครับแต่ว่าสูตรของที่นี่เขาจะใส่น้ำตาลนิดนึงหอมแดงไปด้วยแต่น่ากินครับดูหน้าตาโอเคพริกแห้งพริกที่ว่าซอยๆเนี่ยมาดูมีสีสันนะครับน่ากินครับมาชิมเบิ้งนี่ครับเอ้ยมากอร่อยจริงๆอร่อยมากเลยพอดีแล้วเลยน้ำปลานิดนึงเค็มโอเคโอเคแล้วนะอร่อยมากเรียบร้อยครับสูตรง่ายๆครับสูตรง่ายปกติผัดนี่เราใส่พวกเนื้อสัตว์ไปก่อนแต่นี่ให้ใส่พริกลงไปก่อนและกะเพราลงไปก่อนครับทำตรงข้ามกันครับแล้วก็จะอร่อยตรงข้ามกันด้วยและทีมีน้ำมันมั้ยครับ